บายดีท่านผู้ชมมาพบกับทองดำเนาะวันนี้ทองดำจะชวนท่านผู้ชมมาเก็บโอ้โหผัดผักกะสีใส่กะปิเนาะเครื่องปรุงของเฮากะสีมีหัวจิงไคมีกระเทียมแล้วก็มีข่ามีกระชายแล้วก็มะเขือแล้วก็กะปิเนาะแล้วอันนี้ก็หมูสับแล้วก็ผักกะเสดซ่อมไว้เรียบร้อยเนาะก่อนอื่นเฮากะสีมาหั่นอันหัวจิงไคหั่นกระชายก่อนเนาะหัวจิงไคนี่ก็ใส่ประมาณหัวหนึ่งพออันนี้ก็กระชายเนาะทองน้ำใส่ไป3ภาคซอยให้มันแลบๆก่อนเนาะเฮาจังสิตำง่ายซอยกระชายแล้วเราก็มาซอยหัวจิงไคค่ะซอยให้มันน้อยลงเนาะเพื่อง่ายต่อการตำได้แบบนี้แล้วเราก็เอาใส่ถ้วยไว้ก่อนก็เอามาลงโคกตำได้เลยกะปิเฮาสิใส่สุดท้ายเนาะเราก็ตำอันนี้ให้ละเอียดก่อนให้แหลกละเอียดเข้ากันดีแบบนี้เลยเนาะอันนี้เราก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ตำให้มันเข้ากันอีกรอบหนึ่งพอเราตำเครื่องอันผัดละเอียดดีแล้วเราก็จังสิไปตั้งหม้อเนาะนี่ก็ได้แล้วเนาะก็ไปตั้งหม้อผัดได้เลยใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงแล้วก็น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เครื่องแกงเครื่องอันผัดที่เราตามไว้ลงไปเลยเนาะผัดให้มันหอมเนาะพอมันหอมแล้วเราก็ใส่หมูลงไปได้เลยแบบนี้เนาะแล้วก็ผัดหมูให้สุกก่อนผัดหมูให้เข้ากับอันเครื่องแกงของเฮาที่เฮาตำไว้เนาะให้หมูก็สุกดีแล้วเฮาจังสิมาปรุงรสพอหมูสุกแล้วเราก็มาปรุงรสด้วยอันน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เติมน้ำลงไปเนาะเพราะว่ามันแห้งเกินไปให้มันได้แบบนี้เนาะน้ำขุกขิกน้อยนึงหลังจากนี้เราก็ใส่ผักกระเสดลงไปได้เลยเฮาก็บ่ต้องผัดดนเนาะผักกะเสดเนี่ยถ้าเฮาผัดดนแล้วมันสิเฮ็ดให้ผักกะเสดมันดำแล้วก็สิบ่น่ากินผัดพอมันยุบก็พอถ้าพอใดอยากให้มันมีน้ำแบบคลุกคลิกอันนึงก็เติมน้ำลงไปอีกเทื่อนึงได้เนาะอันนี้ทางนำเอาประมาณนี้แหละเฮาบ่ต้องปรุงอย่างไรเนาะเพราะว่ากะปิของเฮามันก็สีนัวสีเค็มอยู่แล้วอันนี้ก็พอแล้วเนาะปิดไฟได้เลยแล้วเราก็ไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่เฮ็ดง่ายๆเนาะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่แบบครบเครื่องนี่แล้วผักกะเสดก็คืออันนี้ทองดำไปเก็บอยู่สวนมาเนาะบ่ได้ซื้อได้หาอย่างเนาะท่านผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเนาะภูมิ
เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะท่องนำกสิขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านผู้ชมเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ท่องนำเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสบายดีบ๊ายบาย